ปิดท้ายกันที่อียิปต์ค่ะล่าสุดทางการได้มีการจัดแสดงโลงศพที่เพิ่งจะถูกขุดค้นพบได้ใหม่มากกว่า100โลงเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีอายุอย่างน้อยๆประมาณ 2,500 ปีด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นการจัดแสดงที่มากที่สุดเลยค่ะทางการอียิปต์จะแสดงโลงศพที่ถูกขุดค้นพบใหม่มากกว่า100โลงนะคะในสภาพที่ถือว่าสมบูรณ์มากค่ะมีอายุเก่าแก่มากกว่า 2,500 ปีเป็นการค้นพบล่าสุดแล้วก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้ในบริเวณภายในเขตสุสานที่กว้างใหญ่ซักการ่าทางตอนใต้ของเมืองหลวงกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์นะคะโดยโลงศพไม้ในราชวงศ์ที่16ก็ปิดผนึกมิดชิดทาสีลวดลายอย่างสวยงามปราณีตแล้วก็ถือว่าคุณภาพสูงกว่าที่เคยพบในสุสานแห่งนี้ค่ะขณะที่นายมอสตาฟาวาซิรีเลขาธิการสภาวัตถุโบราณสูงสุดอียิปต์ได้กล่าวว่าโลงศพเหล่านี้บรรจุร่างของครอบครัวข้าราชการซึ่งเป็นข้าราชสำนักระดับสูงในราชวงศ์อียิปต์โบราณนะคะโดยโลงจำนวน59โลงถูกขุดพบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่สุสานมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งนี้และคาดว่าน่าจะมีการขุดพบสิ่งของมีค่าเพิ่มเติมอีกที่สุสานแห่งนี้ค่ะคณะนักโบราณคดีได้ทำการเปิดฝาโลง1โลงเพื่อแสดงให้เห็นร่างมัมมี่ที่ถูกห่อพันร่างด้วยผ้าตามกรรมวิธีการรักษาสภาพศพแบบอียิปต์โบราณนะคะสำหรับโลงศพมัมมี่ที่ถูกขุดพบใหม่รวมทั้งโลงอื่นๆที่ถูกขุดพบก่อนหน้านี้และวัตถุโบราณอื่นๆนะคะที่ถูกขุดพบก็มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นตุ๊กตาก็จะถูกนำออกแสดงให้สาธารณชนได้ชมอย่างเป็นทางการด้วยที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์แห่งใหม่ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการเข้าชมในปีหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ